าทีของนายพุทธสวัสดีค่ะคลิปนี้ขอนำเสนอบทความของคุณวีระหลงสมบุญท่านได้เขียนไว้อย่างน่าสนใจมากๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณวีระหลงสมบุญด้วยนะคะบทความมีดังนี้ค่ะลุงหาย7นาทีของนายพุทธนายพุทธอภิวันจากอมรินทร์ทีวีพยายามพูดเน้นเสมอว่าวันที่11พฤษภาคม63เวลา 9:45 นาทีลุงพลขับรถยนต์จากบ้านไปรับพระถึงวัด10โมงนิดๆทำให้ไทม์ไลน์ลุงหายไป7นาทีปัญหาตรงนี้ทำให้ตำรวจพลอยสงสัยด้วยว่าลุงไปทำเรื่องไม่ดีใน7นาทีนายกัญชัยกำเนิดพลอยจึงได้ไปพบพระองค์นั้นหลังเกิดเหตุไม่นานพระพูดได้ความว่าฉันข้าวเสร็จ9โมงเศษแล้วนั่งคุยกับแม่ครัวสักพักลุงก็มาถึงนายกัญชัยถามหลวงพ่อว่ามีนาฬิกาดูหรือเปล่าพระตอบไม่มีนายกัญชัยจึงพูดต่อว่าลุงอาจมาถึงก่อน10โมงก็ได้พระบอกไม่เคยพูดว่าลุงมาถึง10โมงพูดแค่ว่าลุงมาถึงประมาณ9โมง30นาทีถึงเที่ยงใครเอาไปพูดว่าลุงมาถึง10นาฬิกา7นาทีเรื่องนี้ท่านไม่รู้ใครพูดแฮมเห็นนายพุทธพูดเสมอจริงไหมฮีสรุปเวลาที่หายไปของลุงเกิดจากการเสนอข่าวจนติดหูคนดูของนายพุทธลุงอาจไปถึงก่อน10โมงก็ได้เวลาที่หายไปของลุงจึงเกิดจากมโนของคนอื่นโดยใช้นาริโกหกนี่แค่จุดเดียวอีกจุดนายพุทธเคยถามลุงว่ารู้เรื่องน้องชมพู่หายตอนไหนลุงตอบว่าพี่สาวน้องวิ่งข้ามถนนใหญ่มาถามป้าว่าน้องเดินมาหาป้าหรือเปล่าจำประโยคนี้ไว้เพราะจะได้เปลี่ยนเป็นเห็นลุงอุ้มภายหลังไม่ได้ลุงกำลังอาบน้ำก็ได้ยินคำถามพี่สาวน้องลุงจึงรู้ว่าน้องหายก่อนไปรับพระส่วนจะบอกพระตอนไปถึงหรือบอกตอนหลังไม่ทราบอย่าเอามาเป็นผลทางคดีแฟนพันธุ์แท้คนหนึ่งสวัสดีครับวีระหลงสมบุญนี่ก็คือบทความของคุณวีระหลงสมบุญนะคะเพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับ FC มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเม้มมาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะ หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ